ลโหลอยู่กับพวกเรา PS The Journey ค่ะคลิปนี้จะมาอัปเดตเจ้าหอยแอปเปิลที่ซื้อมาจากตลาดปลาจตุจักรเหมือนนานๆมาแล้วค่ะหอยแอปเปิลนี่หอยแอปเปิลน้องก็น่ารักเป็นสีสีนี้เขาบอกว่าเจ้าหอยแอปเปิลเนี่ยมีประโยชน์ในการกินเศษอาหารที่เหลือแล้วก็ยังช่วยกินตะไคร่น้ำได้เล็กน้อยตามตู้ปลาค่ะพลอยก็เลยเอาน้องมาอยู่กับกุ้งแคะค่ะแล้วก็อยู่ในอ่างปลาค่ะจะได้ช่วยกินเศษอาหารที่กุ้งกินเหลือแล้วก็พวกปลากินเหลือๆไว้ค่ะแต่อยู่ไปอยู่มาเหมือนน้องจะชอบกินอาหารกุ้งแล้วก็แย่งกุ้งกินอาหารซะอย่างนั้นล่ะค่ะเวลาน้องจะกินอาหารที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำน้องก็จะใช้เรียกได้ว่าเป็นขาแล้วกันนะคะทำขึ้นมาเป็นรูปกรวยค่ะแล้วก็สูบน้ำลงไปแล้วหลังจากนั้นก็เอาอาหารเข้าปากค่ะอร่อยใหญ่เลยนะเจ้าหอยเปิ้ลหลังจากรับน้องมาเลี้ยงได้ประมาณเดือนนึงค่ะก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะขอบอ่างปลาทำไมมันมีอะไรขาวๆชมพูติดขอบอ่างเต็มเลยปรากฏว่าน้องไข่เต็มขอบอ่างเลยล่ะค่ะทุกคนเรียกได้ว่ารอบอ่างเลยแหละส่วนใครอยากเห็นว่าน้องขึ้นมาวางไข่ยังไงแบบชัดๆเดี๋ยวจะเอาลงให้ดูในคลิปหน้านะคะล็อตแรกที่ตู้กุ้งมาแล้วค่ะออกมาจากไข่กันแล้วหล่นเต็มน้ำเลยตัวเล็กๆน่ารักมากผ่านไป 2-3 เดือนได้ค่ะน้องๆก็ออกสีสันตามนี้เลยละค่ะเต็มตู้กุ้งเลยทีเดียวโตขึ้นทุกวันทุกวันนั่งดูตู้กุ้งไปก็มองหอยแอปเปิลเดินไปเดินมาแฮปปี้มากๆเลยละค่ะแต่ที่โตไวมากก็คือเจ้าพวกที่เลี้ยงไว้ในอ่างปลาค่ะโตวันโตคืนโตไวกว่าตู้กุ้งอีกค่ะสงสัยมีของกินให้กินเยอะแยะส่วนตู้กุ้งก็ค่อยๆโตลดหลั่นกันไปใครกินเก่งก็โตไวใครกินได้น้อยก็ตัวเล็กแบบนี้ละค่ะข้อดีของน้องๆไม่ใช่แค่ความน่ารักตะมุตะมินะคะเพราะพลอยสังเกตว่าหลังจากที่เอาน้องมาเลี้ยงในอ่างปลาที่มีทั้งปลาสอดปลาหางนกยูงสอดบอลลูนและปลากระดีจะไม่ค่อยมีเศษอาหารเหลือเลยละค่ะทำให้น้ำไม่ขุ่นแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยน้ำเลยใสกิ้งแบบนี้เลยเรียกได้ว่าน้องหอยแอปเปิลของเราเป็นเหมือนรถเทศบาลเก็บเศษอาหารของเพื่อนๆในอ่างในตู้ปลาเนี่ยแหละค่ะส่วนใครที่กังวลว่าเอ๊ะน้องกินเข้าไปแล้วอึน้องล่ะจะเป็นยังไงตัวอึของน้องจะเป็นเม็ดเล็กๆกลมๆค่ะไม่ฟุ้งกระจายเพราะฉะนั้นสามารถดูดออกมาทำความสะอาดตู้ได้ง่ายมากๆเลยแต่ถ้าถามพลอยเรื่องความสามารถในการกินตะไคร่น้ำในตู้คิดว่ายังไม่ค่อยดีนะคะให้ไปใช้พวกปลาซักเกอร์หรือปลาทำความสะอาดตู้แบบนั้นจะดีกว่าแต่เจ้าน้องหอยแอปเปิลเนี่ยก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่น้องชอบรื้อต้นไม้ค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะกับใครที่ทำตู้ไม้น้ำนะคะเพราะน้องรื้อเก่งมากๆเลยสำหรับน้องหอยแอปเปิลนะคะจะมีอายุไขประมาณ 1-2 ปีไม่เกินนี้ค่ะอายุไขค่อนข้างสั้นนะคะส่วนราคานะคะก็มีขายกันตั้งแต่ตัวละ5บาท10บาทไปจนถึง20บาทค่ะแล้วแต่ขนาดของน้องค่ะขนาดโตเต็มวัยของน้องนะคะจะใหญ่ประมาณลูกปิงปองได้เลยค่ะคลิปนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงของพลอยนะคะที่เลี้ยงน้องหอยแอปเปิลมาค่ะใครมีคำแนะนำยังไงแนะนำได้เลยนะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างยังไงพลอยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง PS The Journey กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ